จิโคชิมานะครับท่านเอกอัครราชทูตวิสามันผู้เยี่ยมนัดเต็มนะครับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทยนะครับมอบดอกไม้ต้อนรับศิลปินของเราทั้งสองคนนะครับวันนี้ว่าสายไทยญี่ปุ่นกุฏิไทยสังโคชิมาเซกิไทยสิอาณาจักรโซเตโอโอเนะโคชิมาสครับนะครับและอีกหนึ่งท่านครับต่อไปเชิญคุณมนตรีประสมวิทย์นะครับประธานกรรมการไมนิจิเคลมิกรุ๊ปนะครับมอบดอกไม้ให้กับศิลปินของเราด้วยนะครับครับมนตรีประสมวิทย์สมาชิกในการไมนิจิเคลมิกรุ๊ปของประธานตุลฮานาทาบะโนโซเตโอโอเนะโคชิมาสครับและขอเสียงปรบมือด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต้องเชิญท่านทูตนะครับแล้วก็ปิ๋วอยู่ก่อนนะครับบอกนะฮะลำดับต่อไปนะครับต้องขอกราบเรียนเชิญนะครับตัวแทนจากไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยนะครับกราบเรียนเชิญคุณภาสินีปรีชาธนาพลครับผู้อำนวยการฝ่ายสายงานสื่อสารองค์กรไทยประกันชีวิตนะครับให้เกียรติขึ้นมอบดอกไม้ด้วยนะครับกราบเรียนเชิญครับก็ของที่ระลึกนะครับจากขออภัยครับนะฮะเป็นของที่ระลึกนะครับจากไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยนะครับแหมหลายคนที่ได้ดูโฆษณาคงจะซาบซึ้งกินใจชื่อว่าใครได้ดูโฆษณาตัวล่าสุดนี่นะฮะไม่ร้องไห้ไม่น่าจะเป็นไปไม่ได้เนาะนะฮะกับไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยครับเดี๋ยวกลับไปเชิญอยู่ก่อนนะครับผมลำดับต่อไปนะครับไปเชิญที่สมทบถ่ายภาพได้ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับต้องกลับไปเชิญนะครับตัวแทนนะครับจากไมนิจิอะคาเดมิกกรุ๊ปนะครับมอบดอกไม้นะครับให้กับศิลปินของเราแฮนดี้แองกี้แองกี้ฟิวเจอร์นี่นะครับท่านแรกกับเชิญคุณยุพเรศนะครับจากไมนิจิอะคาเดมิกกรุ๊ปครับครับคุณยุพเรศเอกชวาประคันนะครับจากไมนิจิอะคาเดมิกกรุ๊ปครับและท่านต่อไปนะครับเป็นเชิญคุณโทโมมิโคบายาชินะครับจากไมนิจิอะคาเดมิกกรุ๊ปนะครับมอบให้ด้วยเช่นกันนะครับครับผมเดี๋ยวต้องเรียนเชิญกับเชิญคุณเกิร์ลและก็คุณโทโมมิอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปครับกับเรียนเชิญนะครับท่านเอกอัครราชทูตนะครับญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับและคุณปิ๋วนะครับกับเรียนเชิญด้วยนะครับผมนะฮะกับคุณยุพเรศเอกชวาประคันแล้วก็ขอให้ครับคุณมนตรีประสบวิทย์นะครับนะฮะ President of Mainichi นะครับขึ้นถ่ายภาพร่วมกันนะครับกับเรียนเชิญครับครับผมแล้วก็กลับเรียนเชิญนะครับตัวแทนจากไทยประกันชีวิตด้วยนะครับคุณภาสินีปรีชาธนาพลครับครับผมและลำดับต่อไปนะครับต้องกล่าวเรียนเชิญตัวแทนจาก V Hotel นะครับคุณวนิดาเทรเวลนะครับไตรเกอร์Off Development of Strategy นะครับ V Hotel ที่ถ่ายภาพร่วมด้วยนะครับและกับเชิญคุณชัชโซชิปะตะนะครับ Director Trade Corporation นะครับ Department จาก JTRO นะครับให้เกียรติขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันนะครับครับผมตอนนี้ไม่มีสื่อท่านไหนอยากจะชักภาพเต็มที่เลยนะครับให้เวลาอีก1นาทีนะครับประมาณ1วินาทีรบกวนชิดๆกันหน่อยได้ไหมคะเขากลับให้เชิญนะครับผมชิดๆกันนิดนึงนะครับกลับให้เชิญครับนะฮะแหมกล้องไม่แรงสเทปมาสินะฮะได้ครับนิสเวครับผมให้เวลาพี่สื่อมวลชนนะครับพี่สื่อท่านไหนอยากจะให้กล้องตัวเองเด่นก็ชูมือได้นะครับเพื่อที่จะเป็นสัญญาณให้กับนะฮะศิลปินแล้วก็ท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับได้ของเราถ่ายภาพนะครับได้มองกล้องพี่ด้วยนะฮะครับผมพอเรียกเอ่ยไปอยู่ไหนไหมครับโอเคครับขอเสียงปรบมือกับทั้ง7ท่านเลยนะครับผมนะครับต่อไปครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องปรบมือดังๆให้กับ Henry and the Future ครับนะครับจากอื่นนะต้องสวัสดีทั้งสองท่านอย่างเป็นทางการนะครับอันดับแรกเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเชิญนะครับเดี๋ยวพี่กัปตันนั่งหนุนกันนะครับสวัสดีครับคอนนิชิวาครับผมนะฮะเชิญครับ
นะครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับกับพี่ฮอเซเลบริตี้ร้อนของท่านดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องขอถามนิดนึงนะฮะว่าท่านไหนคือแฮงกรี้และท่านไหนก็คือแองกรี้ครับはい、インタビューに入りますけども、ハングリー、ハングリー、どちらハングリーですか？どちらハングリーでしょうか？ハングリーです。ท่านฝั่งด้านนี้นะครับ、ハングリーนะครับ。はい、ハングリーです。はい、私がアングリーです。ครับ、ก็จะเป็นแองกรี้นะครับนะครับทั้งสองท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับโยโกโซสครับผมก็ดูทางนี้นะครับว่าแองกรี้แองกรี้ฟิวเจอร์นะครับมีความเป็นมาอย่างไรคืออะไรนะฮะอย่างการแต่งตัวเนี่ยนะครับชื่อต่างๆเนี่ยมีเรื่องราวยังไงบ้างอยากให้ทั้งสองท่านเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับใช่ช่วงนี้ว่าですねแองกรี้แองกรี้っていう名前と格好とかそういう由来がちょっと聞いたいんですけどもそれは何でしょうかハングリーアングリーっていうのはハングリーアングリーっていうラスコンさんが書いたアニメーションがありましてそれのキャラクターと H ナオトさんのファッションとのコラボレーションでできた、ユニット私たちがハングリーアングリーフューチャーですก็ความเป็นมาจริงๆแล้วเนี่ยคือคาแรคเตอร์ที่ฮังกรีอังกรีทั้งสองท่านนี้นะครับได้เป็นตัวแทนตอนนี้ก็คือเกิดขึ้นจากการ์ตูนนะครับในการ์ตูนที่มีคุณ H ณาวนะที่เป็นดีไซเนอร์ตรงนี้เนี่ยได้มีการทำการ์ตูนมาแล้วก็เป็นตัวแทนในการสื่อตรงนั้นออกมานะครับครับผมนะแล้วก็อย่างนี้พอแต่งตัวแบบนี้เนี่ยถามถึงความตอบรับของแฟนๆดีกว่านะว่าแฟนตอบรับอย่างไรบ้างนะครับดูですか今回のハングリーアングリーのファンの反応はどうでしょうかファンからですね。はい、ファンとかですね。今回のそうですね。今日朝早い時間にタイに到着したんですけど、タイのファンの方々がですね、空港までお出迎えしてくださってすごく嬉しいです。ครับก็สำหรับการตอบรับอย่างเช่นแฟนเพลงของชาวไทยนะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็มาถึงเมืองไทยตั้งแต่ตอนเช้าตรู่เลยนะครับก็มีแฟนเพลงไปรอรับอยู่ที่สนามบินจำนวนมากเหมือนกันนะครับซึ่งรู้สึกปลื้มใจและก็ดีใจมากนะครับเอาแน่ถามเขาต่อเลยแน่ว่าเรื่องอะไรของ Hungry Angry Future ที่รู้สึกว่าสนุกที่สุดเลยครับพี่กาบครับฝากถามนิดนึงนะฮะ Hungry Angry Future にとってですね一番楽しいことは何でしょうかやっぱりこのファッションだったりメイクっていうのは Hungry Angry Future でしかできないのでこのファッションとメイクをしてライブをやることが一番楽しいです。สิ่งที่ Hungry Angry Future รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สนุกมากที่สุดนะครับนั่นก็คือแฟชั่นในการแต่งตัวนี่แหละนะครับรวมไปถึงการแต่งหน้าต่างๆแล้วก็ในการเต้นต่างเขาด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างสนุกมากสำหรับ Hungry Angry Future นะครับครับผมแล้วก็การมาครั้งนี้นะครับ Hungry Angry Future นะครับมาครั้งนี้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้กับพวกเราชาวไทยบ้างไหมครับ今回ですね、タイに来て、ミニライブとかをやる予定があるんですけども、タイのファンのサプライズのこととかあるんでしょうか？前回私去年吉田ひとみとして来た時に、ファンの皆さんと一緒にモーニング娘。の振り付けを一緒にやったんですね。もしハングリーアングリーの格好をしてタイの皆さんが来てくれてたら。そんなサプライズがあったらすごい嬉しいです。またハングリーアングリーの方は何かファンのためサプライズのこととかあるんでしょうか。サプライズ。サプライズ。考えときます。まだ秘密ですわね。そうです。ถ้าสำหรับเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับจากฮังกรีอังกรีก็ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือยังขอเป็นความลับไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนติดตามในวันงานของเรานะครับว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนเพลงที่เมืองไทยนะฮะใช่ไหมฮะแดนเขาก็ไม่ได้ว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ถูกต้องไหมฮะก็ต้องไปเจอกันในงานนั่นเองนะครับแล้วก็แอบทราบมานะครับว่า Hungry Angry นะครับกำลังจะมีอัลบั้มใหม่นะครับตอนนี้เมืองไทยมีขายแล้วหรือยังนะครับแล้วก็เราจะได้ฟังเพลงงานใหม่ของเขาเนี่ยนะครับบนเวทีของเราไหมครับเออHungry Angry のですね聞いたんですけどもハングリーアングリーの新しいアルバムとかももう発売されてるんですけども、タイの中はもう販売してるんですか？また今回のミニライブの中はその新しい曲とか聞くことが可能でしょうか？はい、8月にニューシングルレコンキスタという曲を出したんですけども、タイでも披露しちゃおうかなと思ってます。
ครับก็สำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็จะมีเพลงใหม่นะครับที่มีการเปิดตัวนะครับชื่อเพลง The Conquista นะครับก็คิดว่าน่าจะมีแผนมาจำหน่ายที่เมืองไทยด้วยนะครับครับผมนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับให้สองสาวของเราเนี่ยนะครับเชิญชวนแฟนคลับชาวไทยนะครับมาที่งานเจแปนเฟสต้าแล้วก็เจอทั้งสองคนดีกว่านะครับพี่กับครับมาไซโกนิเดเซโอโค้งไกลของเจแปนเฟสต้าเหมือนเป็นตัวให้ของแฟนโอโยบุทาเมเดเซท่านกับทุกคนตกคนนี้จะชิมそうですね、ハングリーアングリーフューチャーとして、タイに来るのは初めてなので私たちもすごく楽しみにしてきましたしきっとファンの皆さんも待っててくれたのではないかなと思ってますので、楽しんでパフォーマンスしたいなと思いますครับสำหรับハングリーเองนะครับก็บอกว่าสำหรับการมาที่เมืองไทยครั้งนี้ในนามของハングリーアングリーนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาเปิดการแสดงที่เมืองไทยก็อยากจะให้แฟนเพลงชาวไทยเนี่ยมาร่วมสนุกสนานด้วยกันในงานเจแปนเฟสต้าในครั้งนี้นะครับครับผมนะฮะขอบคุณทั้งสองสาวด้วยนะครับคำถามในส่วนของนี้หมดแล้วนะครับในพี่สื่อมวลชนท่านใดที่อยากจะร่วมสอบถามนะครับชูมือสอบถามได้เลยนะครับมีไม่เอ่ยนะฮะครับผมท่านแรกครับ前回ですね、ハングリーがタイに来て、はい、日本に帰国したら何かハングリーの方にタイのこととか話したんでしょうか。前回一人で来た時に次はハングリーアングリーで来たいねって来るねって言ってたので今回行けることになってすごく嬉しいです。ครั้งที่แล้วนะครับก็มาในนามของยูสวายตัวนี้ใช่ไหมครับก็เลยจะบอกริกาซังว่าเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าเราไปในนามของแฮงค์เรียนรีนะแล้วก็ได้มาจริงๆด้วยนะครับในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจมากนะครับครับผมถามต่อไหมฮะหรือพิเศษที่อื่นมีไหมครับชูมือได้ไหมครับไม่เอ่ยครับเดี๋ยวพี่แม่ครับชื่อโบです今海外のどこが拠点になっているのかとあと今後力を入れていきたい国があれば教えてくださいじゃあ番号集合ねもう一度ちょっと質問お願いいたしますでしょうか海外での活動拠点とあと今後力を入れていきたい国があれば教えてくださいก็番号集合ก็ถามว่านอกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยนอกจากประเทศอื่นอีกมีประเทศไหนบ้างนะครับก็อยากจะให้ทางท่านผู้เรียนด้วยเนี่ยช่วยบอกว่ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยที่ประเทศไหนบ้างนะครับ海外で拠点としている場所はないんですけどもまあヨーロッパとかに行く機会が多かったので今後はアジアのいろんな場所に行きたいなと思ってますครับตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนเป็นทางการนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีแผนไปทางยุโรปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกที่มาเอเชียนะครับแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยยังไม่มีแผนครับผมครับผมท่านไหนมีอีกไหมครับชูมือได้นะครับสอบถามเชิญเป็นของเราได้นะครับเห็นไหมเอ่ยครับท่านเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคครับนะครับดังนั้นเดี๋ยวที่พี่สื่อคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะถ่ายภาพสองเซลฟี่ของเราอีกครั้งไหมครับผมแม่สองที่จะถ่ายภาพได้เลยนะครับครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่พี่สื่อมวลชนของเรานะครับว่าเสาร์ที่นี้นะฮะเรามีนัดกันเลยก็ว่าได้นะครับที่งานไทยประกันชีวิต Presents Japan Festa in Bangkok 2011นะครับ by My Digit นั่นเองนะครับที่ลานพาร์คพารากอนนะครับซึ่งงานนี้ต้องบอกว่ามีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะเลยนะครับวันเสาร์ที่27แล้วก็อาทิตย์ที่28สิงหาคมนี้นะครับที่บริเวณลานพาร์คพารากอนนะครับตั้งแต่ 11:00 น.เป็นต้นไปเลยนะครับแล้วก็งานนี้นี่เองนะฮะแล้วก็ถึงทางนะครับนอกจากสองสาวของเราแล้วนะครับยังมีหนุ่มที่แสดงบทบาทเป็นนารูโตะนะครับหรือชื่อเป็นนินทมะรันชโร่นะครับผมชื่อในส่วนของชัยสดชินินยะชีนะนั่นเองนะครับที่จะมาในงานซึ่งเขาจะแสดงวันเสาร์นะครับส่วนสองสาวของเรานะครับจะแสดงในวันอาทิตย์นั่นเองนะครับดังนั้นก็เชิญชวนพี่สื่อมวลชนด้วยนะครับตอนนี้ถ่ายภาพได้เต็มที่เลยนะฮะรู้ไหมครับต้องบอกว่าบอกเล่านิดนึงนะครับว่างานนี้ของเรายังมีไลฟ์มิวสิกนะครับจากวง J-Rock ด้วยนะครับและมีการรวมพลัง Cover Dance ของคนไทยของเรานะครับไม่ได้จะชิงตำแหน่ง Cover Dance of the Year ด้วยนะครับรวมไปถึงนะฮะ
ก็จะมีกิจกรรมจัดสิบมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ร่วมงานนะครับมีของรางวัลมากมายด้วยนะครับครับผมนะครับเรียกเลยครับพี่สุวรรณชนนะฮะครับผมนะฮะแล้วก็งานนี้อีกหนึ่งงานนะครับที่เป็นไฮไลท์จากนะครับสถานทูตของญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับนั่นคืองานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง Travel Fair นะครับใครที่ไม่อยากจะไปญี่ปุ่นไม่อยากจะไปกับทัวร์นะครับแต่อยากจะไปกับด้วยตัวของคุณเองเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะฮะสามารถที่จะไปหาได้นะครับที่ Hall of Mirror นะครับ N Floor สยามพารากอนนั่นเองนะครับครับผมสุดท้ายแล้วนะครับนะฮะครับผมนะฮะได้เลยครับพี่สื่ออยากจะได้ท่าไหนบอกได้นะครับนะฮะยืนชิดกันหน่อยได้ไหมให้เขายืนชิดกันหน่อยใช่ไหมครับผมครับครับแหมพี่ได้เลยครับกล้องไหนชี้เลยนั่นแหละครับนะฮะพี่เอกเรียกดิคนที่ได้เนี่ยชี้หน่อยชี้หน่อยชี้หน่อยอยากให้อะไรนี่โอ้โหทำงานเป็นทีมครับเดี๋ยวกล้องไหนแล้วให้พวกอื่นบ้างเนาะนะครับเอาอีกป่ะเอาเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่อาร์ตี้ฟิวชั่นนะครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปเจอสองสาวนะครับกับร้านมิวสิกของเธอได้นะครับในวันเสาร์และก็อาทิตย์นี้นะครับที่งานนะครับไทยประกันชีวิตเพื่อเซ็นส์เจริญเฟสต้าอินแบงค์ข้อตุนตาวเส้นเดลเวอร์นั่นเองนะครับผมนะฮะขอบคุณครับและสรุปสุดท้ายแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับต้องปรบมือส่งสองสาวอีกสักหนึ่งครั้งเลยนะครับผมนะฮะและงานนี้ต้องบอกว่าขอบคุณเลยนะครับเหล่าผู้สนับสนุนเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยประกันชีวิตนะครับดูแลชีวิตคนไทยนะครับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การส่งเสริมการเรียนญี่ปุ่นประเทศโตรนะครับไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยครับเท่าแก่น้อยและชาเขียวชิอิชิตันนั่นเองนะครับแล้วก็เราดับสุดท้ายวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับที่มีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแถมที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะ